This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world เจ้าแคปไซซินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสารที่อยู่ตรงไส้พริกตัวแคปไซซินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสชาติรสชาติที่เราได้รับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสรสก็คือหวานขมเปรี้ยวเค็ม จริงๆแล้วเนี่ยความเผ็ดเนี่ยมันคือความเจ็บปวดนะ <S <S อ่ามันเป็นเพลรีเซปเตอร์ที่ไวต่อสารแคปไซซินซึ่งเรามีอยู่ในป่าของเรานี่แหละแล้วเวลาเรากินสารแคปไซซินเนี่ยมันก็จะไปจับกับตัวรับรูค้ความเจ็บปวดความเผ็ดความเจ็บความปวดความร้อนเราจริงๆแล้วเวลาเราได้รับความเผ็ดเนี่ยเราจะรู้สึกแบบแสบร้อน ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับกัฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาติดตามกันถึงเรื่องของความเผ็ดนะคะทำไมเราถึงกินเผ็ดได้ไม่เท่ากันเออ,อน,นี้ก็เป็นข้อสงสัยนะอย่างเพื่อนเวลาไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขากินเผ็ดได้เรากินเผ็ดไม่ได้บางอย่างเราบอกว่าเผ็ดมากนะคะเขาก็บอก ไม่เห็นเพจเลยเออทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมม,มาให้กินเพจค่ะมห้กินเพจ <laughs> <laughs> ทำไมแบบว่ากินเพจได้ไม่เท่ากาันเพราะว่าเนี่ยประสบปัญหากับการเวลาไปกินด้วยกันเนี้ยค่ะบางอย่างก็อย่างส้มตําก็ต้องมาหาจุดกึ่งกลางว่าเออเขากินแล้ว ไม่เสียรสชาติเขากินเผ็ดได้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าจืดเกินไปเราก็กินเผ็ดมากไปกว่านี้ไม่ได้ได้แค่นี้นะคะมันเป็นเพราะปัจจัยอะไรมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารแคปไซซินไหมหรือยังไงถูกต้องเลยครับคุณดีอย่างที่คุณดีว่าแสดงว่าเรารู้จักเรื่องของแคปไซซินใช่ไหมครับเจ้าแคปไซซินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสารที่อยู่ตรงไส้พริก หรือเมล็ดพริกที่อยู่ตรงกลางเลยคือตัวแคปไซซินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสชาติรสชาติของคนที่เราได้รับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่รสนะก็คือสมัยอาจารย์เรียนนะจำได้เลยอาจารย์เขาจะสอนนะวิชาชีววิทยาเนี่ก็คือปลายหวาน โคนขมอมเปรี้ยวเรียวเค็มอะแล้วหวานขมเปรี้ยวเค็มนี่คือรสที่มีต่อมรับรสอยู่ที่ลิ้นปลายหวานคือรสหวานอยู่ตรงปลายลิ้นนะครับมีต่อรับรสแบบหวานหวานเลยอ่าโคนขมก็คือโคลนลิ้นข้างในเนี่ยของเรานีรับรสขมขมอ่าใช่บางทีเราเอาแตะปลายลิ้นอ่ะขมยังไม่ค่อยรู้สึกนะอ่าเราแบบเอ๊ะทำไมแบบลองเอามาละแตะ๊ะทำไมแบบเคี้ยวปุ๊บเมื่อไหร่อ่าเคี้ยวเมื่อไหร่ปุ๊บเฮ้ ตรงตรงโคลลินเนี่ยขมนะข้างๆเนี่ยก็คือเปรี้ยวแล้วส่วนโค้งตรงลิ้นเนี่ยอ่าก็คือจะเค็มโอ้แต่เวลาเข้าปากเราอ่ะมันก็กระจายไปหมดแหละเพราะน้ำลายมันพาไปมันก็กระจายกระจายไปยันต่อมรับรสทั้งหลายแหล่เออเพิ่งเข้าใจพออาจารย์บอกปุ๊บ เวลาได้เรารู้สึกว่าเปรี้ยวหรือรู้สึกแบบมอนเขากำลังทำยำอยู่อะน้ำลายมันส่อข้างๆนี่เอง,ขงเขาะอรสเปรี้ยวนี่เอง <c oughs> ข้างลิ้นใช่ไหมคะสองข้าง <c oughs> ใช่ใช่ครับผมเขาถึงบอกอไอหวานโคนขมอมเปรี้ยวเรียวเค็มคืออย่างที่บอกเลยว่ามันมีต่อมรับรสทั้ง4ี่แล้วเวลาเรากินเข้าไปส่วนใหญ่ก็กินบวยกินอะไรก็โอ้ยหวานหวานเปรี้ยวเปี้ยวเค็มเค็มรู้หมดอ้าวไม่มีต่อมรับเผ็ดแล้วเผ็ดได้ไงคะเผ็ด <c oughs> ได้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีตัวรับ ความเจ็บปวดจริงๆแล้วเนี่ยความเผ็ดเนี่ยมันคือความเจ็บปวดนะอ่ามันเป็นเพลรีเซปเตอร์ที่ไวต่อสารแคปไซซินซึ่งเรามีอ,อยู่ที่ในในในป่าของเรานี่แหละนะช่องป่าของเรานี่แหละแล้วเวลาเรากินสารแคปไซซินเนี่ยมันก็จะไปจับกับตัวรับรสความเจ็บปวดความเผ็ด,วดค,วความเจ็บความปวดความร้อนเราจริงๆแล้วเวลาเราได้รับความเผ็ดเนี่ยเราจะรู้สึกแบบแสบร้อน ใช่ใชนึกอหครับเรารู้สึกโอ้หแสบร้อนมากเลยแบบ<ะ>เพราะมันกระตุ้นระบบประสาทที่ทําให้เรารู้สึกแบบแสบนะรู้สึกร้อนนะมันก็เลยเป็นความเผ็ดจริงๆแล้วมันคือความเจ็บปวดนะแต่แค่ว่าไม่รั่วราวนะนของเรามันไม่ได้อยู่ที่ใจมันอยู่ที่ปากใช่ซึ่งต่อมรับรสความรู้สึกเจ็บปวดเนี้ยแต่ละคนมีความรู้สึกมีมีไอ้ต่อมรับรสเนี้ยได้ต่างกัน S <S ต่อมรับความรู้สึกงต้องพูดอย่างนี้ความรู้สึกเจ็บปวดมีรีเซพเตอร์ต่างกันฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะกินเผ็ดและเทอร์โชวความทนนะครับได้ต่างกันถ้ารับได้มากหน่อยอาจารย์ชอบกินเผ็ดเนี่ยคือหนึ่งคำนะเราจะกินใส่กอข้าวามักจะมีพริก,รกใช่ไหมครับแหนมมีพริก ข้าวขาหมูมีพริกดูสิอาหารที่อันเฮลตี้มันมันเห็นไหมใสอมกอกข้าวเนี่ยเสกอกข้าวหมักดองไปย่างสารก่อมะเร็งพริกหมดเลยเพราะมันช่วยในการเผาผ่านและต้านมะเร็งไงอ่าฉะนั้นแล้วขอให้กินแก้กันไงครับแล้วอาจารย์ก็จะฟาดหนึ่งคำหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดแล้วเวลากินกินอาหารเนี่ย จะชอบกินมากเลยพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกนี่เพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อวานเองนะตกลงแล้วมันาเรียกังไงกันแน่นะปัญหาโลกแตกว่าเป็นพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกแต่ไม่รู้แหละเวลากินอาจารย์ก็จะโกยเลยนะขวาดเลยพริกอืมพริกเนี่ยขวาดขึ้นมาเลยน้ำปลานี่เสด็จเสด็จนะอ่าแล้วก็เอามาใส่ทุกมื้ออาหารถ้าไปเจอน้ำปลาพริกที่ไหนนะจะขวาดพริกขึ้นมาหมดเลยเพราะชอบ ชอบกินบางทีกินเป็นช้อนช้อนโต๊ะคือกับกินข้าวฮช้อนกินข้าวเนี่ยอาจารย์ใส่เลยหนึ่งช้อนพริกแบบสดสดแบบทานหันนี้เหรออ่าหมดเลยคือคือต่อมรับของแต่ละคนต่างกันอย่างที่บอกถ้ามีเยอะก็รับได้เยอะความรู้สึกเนี้ยถ้ามีน้อยเราก็จะทนได้มากบอกบางเหลือเกินแต่ต่อมเนี้ยความความทนทานมันก็แตกต่างกันพออายุเพิ่มมากขึ้นบางทีมันก็ เริ่มลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นแล้วแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเสื่อมไปตามวัยตามสภาพบางทีแบบเฮ้ยตอนสมัยเนี้ยวัยรุ่นนี้อย่างวัยรุ่นอยู่กินได้ยังนุมน่มๆอยู่กินได้แต่พอทําไมอายุเยอะแล้วแบบโหโกินเผ็ดนิดเดียวรู้สึกแบบเผ็ดมากเลยเห็นไหมแล้วเนี่ยมันก็ไปตามวัยนะซึ่งเวลาเผ็ดเยอะๆไอ้เจ้าแคปไซซินเนี่ยมันละลายในน้ํามันครับ เวลากินเผ็ดเยอะๆนะคนส่วนใหญ่จะชอบกินน้ําแข็งน้าเย็นเพื่อให้หายเผ็ดจริงๆแล้วถ้าอยากหายเผ็ดเนี่ยคือคุณต้องกินนมกลัวปากด้วยนมเพราะมันมีไขมันมันดูไม่เข้ากันค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ก็อาหารที่มีกะทิได้ไหมอาหารมันกะทิอะไรก็ว่าใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันช่วยล้างแคปไซซินออก อ๋อมีหน้าอะไรอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีขนมถ้วยอด้วยเห็นไหมเห็นไหมพริกกะเลียงพริกกะเรียงหรืออะไรต่างๆขนมถ้วยเนี่ยอาจารย์บอกเลยรีบว้าหมับมาเลยไม่ต้องไปแบบว่าอุ้ยผิดมากเลยเอาน้ําน้ําเย็นมาหน่อยอมน้ําแข็งมาหน่อยอมมันมันไม่ได้หายนะแต่มันชาก็ทําให้ลดความรู้สึกไปนิดนึงใช่ถูกต้องความเย็นจะทําให้รู้สึกชาแล้วจะ รู้สึกว่าเฮ้ยมาลดความเจ็บปวดอะเนี่ยกลับมาที่ความเจ็บปวดมันเหมือนเป็นเรื่องอะไรซาดิสอะไรสักอย่างใช่มันก็จะลดความรู้สึกแบบเฮ้ยเจ็บปวดรู้สึกแสบร้อนลงก็จะแบบเฮ้ยกินน้ําเย็นกินน้าเย็นบางทีกินจนจุกอะกินน้ำเยอะจนจุกเลยเพราะว่าอิ่มเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยมันเผ็ดนะอมน้ําแข็งกินน้ําเย็นแต่จริงแล้ววิธีการแก้ที่ได้ผลดีก็คือการแบบเฮ้ยกินนม นมธรรมดาใช่ไมครับไม่ใช่นมเปรี้ยวอะไรยไม่ใช่นมเปรี้ยวนมเพราะว่ามีไขมันจากนมอยู่ครับอ่านมที่เป็นไขมันแบบครบส่วนด้วยนะค่ะอ่ายิ่งยิ่งจะช่วยล้างความเผ็ดล้างแคปไซซินออกได้๋อแสดงว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าจะไปกินเผ็ดแล้วถ้าเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้ก็ต้องพกนมไปด้วยพกนมไปด้วยหรือจะพกขนมถ้วยไปก็ได้นะแต่ว่ากินแต่พอดีไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าโอ้โหเผ็ดลดลงแต่ว่าไขมันขึ้นน้ำตาลขึ้นจากขนมถ้วยใช่แล้วเนี่ย อาหารที่มีไขมันองค์ประกอบอนะหรือเครื่องดื่มก็ได้มันก็จะช่วยล้างแคปซิตินออกไปจากปากเราแต่บางทีมันลงไปแสบทออ้องโอร่อยปากลำบากอตอนออกถูก <laughs> ต้องอย่างเงี้ยแล้วคนที่ต้องพึงระวังนอกจากผู้สูงอายุที่รับลดความเผ็ดร้อนได้น้อยลงก็ยังมีกลุ่มพวกที่มีปัญหาเป็นโรคกระเพาะที่จะต้องระวังความเผ็ด ึกออกไหมครับเพราะว่าเฮ้ยเป็นกระเพาะอาหารอยู่แล้วแล้วมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้แสบร้อนระคายเคืองอยิ่งมีแผลในกระเพาะอยู่เ,ออเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลที่ลำไส้เล็กอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มโรคของระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารทั้งหลายแหล่ก็ต้องระวังการกินเผ็ดพวกพริกทั้งหลายแหล่แล้วก็กลุ่มคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนต้องระวังเรื่องความแสบร้อนกลางอกยิ่งกินอาหารรสจัดเผ็ดจัดก็ยิ่งมีผล จริงๆแล้วมันเป็นไอ้เจ้าพริกเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี้เรากินกับอาหารมันอาหารทอดเป็นเครื่องเคียงเป็นพืชผักสมุนไพรที่โอ้โหมันมีกินมานานแล้วจริงๆแล้วมันมีมันมีประโยชน์นะครับเจ้าแคปไซซินเนี่ยจากในพริกเนี่ยต้องเป็นพริกสดแต่ถ้าเกิดไปเอาไปพริกแห้งก็มีคร,ครับอ๋อได้หรอพริกคั่วก็ได้ก็ยังมีความเผ็ดอยู่นะ เผ็ดอยู่เล็ก<พ>น้อย<พ>อ่าแต่ถ้าพริกขี้หนูสดเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยว่าไอเจ้าสารแคปไซซินเนี่ยที่อยู่ในพริกขี้หนูสดเนี่ยม,มันช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดของคนเป็นเบาหวานได้ด้วยนะมีการศึกษาวิจัยอ่าทีนี้กินพริกเป็นว่าเล่นแล้วทีนี้อ่าแต่ก็ต้องพึงระวังเะครับ <S <S ว่าเฮ้ยคุณทนเผ็ดได้ไหมคุณแสบร้อนท้องไหมอ่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อืมแล้วก็ต้องมาดูตัวเองว่าเ้ยรับได้แค่ไหนเพราะจากการวิจัยเนี่ยการศึกษาวิจัยเนี่ย กินสองเม็ดสาเม็ดก็เกิดประโยชน์แล้วเ<อ>า้าเหรอทำไมเขาให,ให้แบบแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอใช่<อ>แล้วมันมันนอกจากช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําตาลในเลือดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าแคปไซซินเองเนี่ยยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราอ่าอมันมีการศึกษาวิจัยว่าแบบอุย๊ยสารแคปไซซินเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นการสลายไขมันได้อ่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจึงเห็น ในพวกซัพพลีเมนต์พวกอาหารเสริมลดน้ําหนักทั้งหลายแหละแต่อาจารย์บอกเลยว่าไม่ใช่ว่าคุณกินปุ๊บแล้วไขมันพุงจะยุบไขมันจะหายไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งอ่ะคุณลีนึกออกไหมครับว่ามันเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยแล้วมันมีผลเล็กน้อยค่ะเพิ่มกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายการเผาผลาญของร่างกายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องร่วมด้วยกับการควบคุมอาหารออกกำลังกายนะการกินพริกหรือแคปไซซิน ก็เป็นอันนึงในอาหารของเรานะกินส่วนหนึ่งให้มันเป็นอาหารของเราเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์กินเอ่อไส้กรอกข้าวอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยปิ้งย่างบางทีเกลียมเลยเห็นไหมเหลืองๆอนะ่ะมีสารก่อมะเร็งนะแต่อร่อยนะ,ะช่วยต้านการอักเสบต้านแบบมะเร็งอ,อย่างเงี้ยมันก็ต้องกินแบบ คู่กันกินข้าวขาหมูอย่างเงี้ยโหกินมันมันแคลอรี่สูงอย่างเงี้ย uh huh. อ่าก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโรคหัวใจคุณก็กินอะไรไปเผาผลาญ uh huh. อ,อืมอ่าเพื่อให้มันพยายามที่จะล้มล้างฤทธิ์สิ่งที่ไม่ดีค uh huh. ่ะอ่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินแต่พอดีแล้วเหมาะสมกับร่างกายของเราอันนี้มันจะเกิดประโยชน์ uh huh. อ่าใน,นในน้ำปลาหวานนะเห็นไหมยังมีพริกมีหอม ใส่ซอ,ซอยลงไปใช่ในไอ้มะม่วงน้ำปลาหวานนะ,ะเพราะเขารู้ไงว่ามันหวานกินกินมะม่วงก็แป้งแล้วนะ,<ช>ะแต่ก็ไฟเบอร์ก็มีอยู่สูงแหละแต่ไอ้น้ำปลาหวานเนี่ยเห็นไหมก็พยายามที่จะใส่หอมซอยอะนะใส่พริกนะเพื่อมีแคปไซซินช่วยเพิ่มการเบรนการเผาผลาญควบคุมน้ําตาลในหอมีเคอร์ซิตินก็ช่วยในการที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด อย่างเงี้ยได้ด้วยมันถูกเอาไปทําเป็นน้ําปลาหวานแบบนั้นเนี่ยสารสําคัญหรืออะไรพวกนี้มันไม่ได้หายไปใช่ไหมไม่หายครับคุลีกินแล้วคุณรียังเผ็ดไหมล่ะก็ถ้าโดนพริกเผ็ดอ่าถูกต้องเห็นไหมดโดนพริกก็เผ็ดอืมแล้วในอาหารบ้านเราอ่ะหลายเมนูเลยบางทีโดนแล้วอาจารย์แบบว่าโอโ้โหนี่โดนแบบเพอเอภรรยาไม่ชอบกินเผ็ดแต่อาจารย์เนี่ยจะหานะเราอยู่ด้วยกันได้พอมาเจอปุ๊บเนี่ยควานหาเลยไหน เออลูกโดดเราเรียกลูกโดดใช่ไหมดดอ่ะเราก็จะแบบควานหาในแกงในต้มยำในอะไรเลยเพราะเราแบบเรากินพริกใช่เราชอบกินอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าคนเขาไม่กินแล้วบางทีมันทุบมามันมันต่อไอ้นี่มาตาม,มาอย่างเงี้ยแล้วใส่ลงไปเนี่ยบางทีเม็ดพริกเนี่ยมันกระจายค่ะแล้วความเผ็ดมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ คือไม่ใช่ตัวว่าตัวเปลือกพริกที่มันเป็นสีเขียวสีแดงอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ตัวเป็นตัวเม็ดพริกต่างหากที่ทำใ้เผ็ดใช่ทีนี้บางทีแบบว่าอยไปกินโดนพริกแล้วทาไมเผ็ดเพราะไอ้เจ้าสารแคปซินเพราะบางทีเราเราทุบเราทุกเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ตรงเปลือกพริกมันก็เลยทําให้เปลือกเนี่ยเผ็ดนึกออกใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากินพริกหยวกพริกใหญ่เออพริกไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยเห็นไหม เออเ้าเรียกว่าพริกทำไมคะพวกนั้นน่ะไม่เผ็ดก็เป็นพืชตระกูลพริกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่เผ็ดสารเหล่านั้นก็จะน้อยแต่มันก็จะมีสารอื่นๆมาเห็นไหมครับเรากินไอ้พริกหยวกที่เป็นสีแดงในสลัดบ้างในอะไรอย่างเงี้ยใส่ในอาหารทั้งหลายเลยไม่มีรสชาติเผ็ดเลยหวานด้วยซ้า เอ้ยไม่หวานคุรีอาจนะจะไม่ค่อยได้กินเพราะมาใส่กับหวัวหอมจานสำได้เคี <c oughs> ย่ยออกเลยนี่มีคนกินแทนเลยแหละ <c oughs> พริกหยวกเนี่ยแต่ก็แบบอะไรที่คาว่าพริกอจาจยนแบบกลัวไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยมันต้องเผ็ดแน่เพราะว่าคนไม่กินเผ็ดอย่างเงี้ยก็จะระมัดระวังแล้วความเผิดของแต่ละคนก็รับได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตอมรับความรู้สึกเผ็ดนะของแต่ละคนซึ่งโอ้โหแบบ ไม่เท่ากันเนี่ยแหละก็เป็นเหตุให้กินได้ต่างกันถ้าใครกินได้รับได้เยอะหน่อยอาจารย์ก็แนะนําให้กินนะทุกวันอ่าเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของพืชผักสมุนไพรของเราอะ่ะเหมือนอวเวลาเรากินผัดกระเพราอย่างเงี้ยทุกวันนี้อาจารย์สั่งกระเ,ะเพราอ่ะขอเผ็ดเผ็ดนะอ่ะทุกเมนูเอาอาจารย์ไม่สั่งขอใบกระเพราเพิ่มเพิ่มกระเพราและเพิ่มพริกเผ็ด ออขอสาดมาเลยแต่ถ้าเผ็ดมากก็ไม่มันก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะคือถ้ามันมากเกินไปอย่างเงี้ยอย่างของอาจารย์ต้องมีลิมิตของความเผ็ดที่มันแบบเฮ้ยเกินกว่านี้ไม่ได้ครับถ้าไปบางทีไปกินร้านส้มตำอ่ะคุลีเขาก็จะมีให้เลือกบางทีอกโตไม่ใส่เลยกับเผ็ด2เม็ดเผ็ดเอ่อห้าเม็ดเผ็ดสิบเม็ดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเลือก5 กลางกลางถูกต้องครับเพราะมันเผ็ดมากไปมันกลายเป็นกินไ,ไม่ได้เลยนะเอ้แต่อาจารย์มันมีบางบางไม่รู้อาจารย์เคยไปร้านนี้หรือเปล่าเขามีแบบพริก5เม็ดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางของเขาคือพริก15เม็ด <c oughs> ล้วก็อันไหนกลางซึ่งซึ่งอันนั้นอ่ะคงจะต้องเลือกเผ็ดน้อยแล้วแหละเพราะน้อยของเราไม่เท่ากันมันอารมณ์คล้ายๆกับเอ่อหวานน่ะหวานน้อยหวานน้อยร้านเนี้ยใส่น้ําตาล ห้าช้อนห้าช้อนชาวิทยใสอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่หวานน้อยของเขาอ่ะหวานน้อยห <c oughs> ็นอม,ม้มันไม่เท่ากันอ่ะ <c oughs> เพราะหวานของเราไม่เท่ากัน <c oughs> เออเพราะฉะนั้นความเผ็ดของเราก็เลยจะไม่เท่ากันก็ <c oughs> ไม่เท่ากันอีกเผ็ดน้อยอย่างเงี้ะยภรรยาจังก็จะบอกเลยนะว่าถ้าไม่ล้างครก,กก็ไม่ต้องใส่พริกเลยอ๋อเพราะมันยังมีระดับความเผ็ดจากครกที่แล้วอยู่แต่ถ้าล้างครกแล้วกินส้มตำนะล้างคกแล้วใส่ได้เม็ดนึง วยน่ารักต้อูต้มหมี่ก็ต้องก็ต้องบอกก็ต้องบอกเห็นไหมเพราะว่าแบบการรับรสความเผ็ดไม่เท่ากันอืแต่ถ้าเผ็ดมากเกินไปมีเรื่องของกระเพาะถูกต้องครับผมควแบไหลย้อนใช่แสบร้อนอย่างนี้ครับอันนี้ไม่คุ้มกันไม่คุ้มเลยที่จะแบบเฮ้ยกินเผ็ดแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราเผ็ดได้มากน้อยแค่ไหนคแล้วอายุเยอะแล้วจะไปกินเผ็ดเท่า สมัยวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ไม่ได้แล้วอ้อแต่ทำไมตอนนี้คือกลายเป็นว่าเพราะตอมรับมันเริ่มแบบไอ้นี่แล้วหรออเอ๊ะเราทําไมเราตรงข้ามหรือเราเด็กลงพอเริ่มรู้สึกกินเผ็ดได้มากขึ้นมากขึ้นก็เป็นไปได้เด็กลงแน่เลยไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคือให้มันอยู่ในระดับที่พอดีกับแต่ละบุคคลใช่ที่เราแบบเอ้ยยังรับได้ยังกินได้ไม่ใช่เผ็ดมากจนกินไม่ได้รู้สึกแบบแสบเบิร์นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบกูกินเข้าไปแบบแสบ แสบกระเพาะเลยนะแสบทางเดืออาหารเลยนะอย่างเงี้ยมันก็มันก็เกิดประโยชน์ไม่คุ้มและไม่คุ้มกับสิ่งผลข้างเคียงแล้วอย่างพริกแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะมีระดับความเผ็ดไม่เท่ากันของแต่ละชนิดอย่างพริกต่ะเทศอะไรเขาที่เขาแบบพริกเลยนะที่แบบโหเผ็ดมากอะไรเงี้ยอันนั้นมันมันเป็นจากสารแคปไซซินไอตัวนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าปริมาณแคปไซซินของสายพันธุ์แต่ละชนิดก็ต่างกันบางทีเราเห็นแบบเฮ้ยพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆอ่ะอ่ะจะเผ็ดมากกว่า มันก็จะมีพริกขี้หนูสวนกับพริกขี้หนูบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างเงี้ยครับแล้วธรรมชาติการเพาะปลูกอะไรต่างๆมันแตกต่างกันนะครับอ่าเพราะว่าดินเอ่ยภูมิอากาศทั้งหลายแหล่ภูมิประเทศทั้งหลายแหละส่งผลต่อสารสำคัญสารออกฤทธิ์นะเราเรียกสารพลกษัเคมีเนี่ยในพืชแตกต่างกัน นั่นแล้วปลูกหลังบ้านอาจารย์กับปลูกหลังบ้านคุณรีต่อให้เป็นสายพันธุ์เดียวกัน<ะ>อาจจะส่งผลต่อปริมาณแทปไซซินต่างกันได้<อ>ความเผ็ดร้อนก็ต่างกันด<ะ>ังนั้นทั้งนี้ก็กินแต่พอดีอม,มันก็จะเกิดประโยชน์ในการที่จะช่วยเาผาผลาญไขมันนะช่วยควบคุมน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยยังมีงานวิจัยด้วยนะว่าเฮ้ยมันช่วยกระตุน้นฮอร์โมนบางตัวที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้น อ้าวรแต่บางคนอาจจะเริ่มส่วนทางกับความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาฉันกินแซ่บแซเผ็ดเผ็ดฉันกินได้เยอะอ๋เอ๊แต่มันก็มีนอกจากกินได้เยอะแล้วเนี่ยบางทีนะความรู้สึกว่าถ้าทํางานมาเครียดหรือแบบหนักๆเลยเนี่ยอยากกินเผ็ดอ่าแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บรู้สึกโล่ง นี่แหละสิ่งที่ต้องการอารมณ์ประมาณนี้คุณผู้ฟังเป็นไหมคะหรือว่าแบบปกติคุณผู้ฟังกินเผ็ดอยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆนะคุยกับคุณหมอโรคไตเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าอาการกินอ่าถ้าจะให้ดีนะกินเผ็ดกับกินเปรี้ยวดีกว่ากินหวานหรือเค็มอ่ากินเผ็ดดีกว่าถูกต้องครับคือเลวน้อยกว่าเอ๊ต้องบอกอย่างนี้หรือถ้าพูดเพราะๆก็ดีกว่าเพราะหวานมาก ก็ไม่ดีอยู่แล้วเรารู้ว่าแบบเฮ้ยหวานเนี่ยมันมันไม่ดีกับสุขภาพเค็มก็ไม่ดีใอ่าและพอพูดถึงเรื่องโรคไตปุ๊บคนส่วนใหญ่พอพูดไตอ่ะคนจะไปโฟกัสแต่ความเค็มเกลือแต่ลืมไปไงว่าน้ำตาลก็ชินเดียวกันเพราะคนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็อ๋อก็พ่วงกันไงใช่นึกออกไหมครับเบาหวานน้ำตาลใช่ครับทั้งหวานทั้งเค็มนี้เปรี้ยวเนี่ยมันก็จะโอกาสแบบน้อย ที่โรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความเปรี้ยวนะแล้วถ้าเปรี้ยวเนี่ยบางตัวเนี่ยมันเป็นเปรี้ยวจากพวกกรดซิตริกซึ่งมันเป็นกรดที่ดีที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลร่างกายของเรามีความเป็นด่างเพิ่มมากขึ้นได้อ่านะแล้วเนี่ยมันความเปรี้ยวมยันก็โอกาสในการทําลายสุขภาพเนี่ยน้อยส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเยอะๆคนชอบกินเปรี้ยวก็คือพวกอินเมลสารเคลือบฟันอ๋อที่มันไปกัดกร่อนก,กร่อนฟัน,ฟนคุณก็จะแบบเฮ้ย เสียว,ยวฟันฟน,นะเวลากินเปรี้ยวอ,อันนี้คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเปรี้ยวแค่นั้นเองกับความเผ็ดที่อาจารย์บอกเรื่องของกดไลยอล้อนเรื่องของกระเพาะอาหารแต่กับโรคเรื้อรังเนี่ยมันไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลอ,อย่างที่คุณหมอโรคไตว่าเลย อุ้ยกลายเป็นว่าพอฟังแล้วเนี่ยจริงๆทุกอย่างมันถ้าไม่มากเกินไปน้อยเกินไปยินในระดับพอดีที่เราแบบเนี่ยเุ้ยมันก็โอเคนะใช่ครับไม่ใช่ถึงขนาดว่าเราอนนุนก้าเพราะมันเป็นโรคแล้วโดนห้ามแน่แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยแต่เราปรับก่อนอ่ะก็ปรับก่อนป่วยได้อ่าปรับก่อนป่วยปรับก่อนป่วยใช่ครับดีกว่าป่วยแล้วแบบว่าก็ต้องมาปรับ เหมือนเราอ่ะให้ไปออกกาลังกายทุกวันเนี้ยสบายๆไปออกไหมครับคุลีไม่ไม่เลือกนอนนะขอดูซีรีส์แป๊บใช่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราสโตค่ะต้องไปทากายภาพบาบัดนึกออกไหมครับทีตอนที่มีแรงดีๆให้ทําไม่ทําแต่ก็ต้องไปรอให้มันเกิดก่อนอ่าเกิดแล้วเป็นอมาพึกอมภพาดแล้วก็ต้องมาแบบฝึกเดินฝึกยืดฝึกลู้งี้เออ รู้อะไรไม่สู้ถ้ารู้งี้รู้งี้ครับอ่าเมื่อเช้าคนที่บ้านเพิ่งบอกเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองขึ้นรู้งี้รู้งี้ขึ้นทุกวันรู้งี้รู้งี้ตั้งแต่บรดลสามสิบปีแล้วโอ้โหโหดร้ายมากนี่มันร้อนมันมันขึ้นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าอากาศร้อนก็ขึ้นตามไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยทุกสิ่งอันเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าก็อย่าให้อย่าให้อะไรนะ ความเผ็ดร้อนขึ้นมากเกินเผ็ดร้อนขึ้นมากเกินเออแต่ว่าก็จะไปหัดกินเผ็ดให้มากขึ้นเพื่อในเรื่องของระบบเผาผลาญการเผาผลาญดีขึ้นควบคุมเมตาบอลิซึมของน้ําตาลของไขมันจริงๆแล้วความเผ็ดเนี่ยอย่างที่จานบอกแหละว่าอช่างน้ําหนักดูอ่ะผลเสียมีน้อย่กว่าผลดีเว้นไว้เสียแต่ว่าคนนั้นเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นโรคกรดไหลย้อนคุณก็ต้องเลี่ยงอ่าไม่ให้แบบเฮ้กินเผ็ดจัดแต่ถ้าคุณแบบ ไม่ได้เป็นคุณใส่แต่น้อยๆก็ได้เผ็ดน้อยก็ได้เพราะยังขึ้นชื่อว่าเผ็ดอยู่อคุณก็ได้เล็กๆน้อยๆแล้วอย่างหมาล่าที่มันอยู่ในน้ำมันมันมันหนึ่งเ้ยทำไมกินแล้วเผ็ดอ่ะมันอยู่น้ามันมันก็ทําให้ไม่เผ็ดแล้วดีอ่ะอันนั้นเป็นความชาครับยังไงมันก็ยังเจออยู่ในช่องปากอยู่ดีแหละแต่อาจจะแป๊บเดียวแล้วก็ลงไปอ๋อไม่ใช่ความเพ็ถูกต้องครับผมอ่ามันคือความแบบชาแป่งๆที่ปาก อ่าแล้วมันก็ถามว่าเอ้ยมันอยู่ในน้ำมันอ่ะเหมือนเรากินน้ำพริกเผาอะาถ้าน้ำพริกเผาบางอย่างม,มันก็ยังเจอนะครับมันก็ยังมีแต่แค่ความคงค้างอยู่ในช่องปากของเราเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยน้อยกว่าไอ้พวกที่ไม่ได้มีแบบไขมันเป็นองค์ประกอบอืเด็ดพริกเผานี้ยังพอหวานๆนะยังไม่ได้แบบใช่ใช่แต,แต่ถ้ามันมีความหวาน,นแบบตัดแบบ จังมีปัญหากับเรื่องพริกค่ะได้นะแล้วเนี่ยกินแต่พอดีกินให้เหมาะสมอาจารย์ว่ากินให้เหมาะสมกับตัวเราเองแต่ถ้าใครกินไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปฝืนกินนะครับค่ะอ่ารู้ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์แต่คุณแบบไม่ไหวอย่างเงี้ยอ่าก็แบบโอ้ยกินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่จําเป็นเราก็ใช้วิธีการอื่นนะในการดูแลสุขภาพพริกไทยแทนได้ไหมพริกไทยก็มีพิเพอรีนก็ให้รสชาติเผ็ดร้อนเล็กน้อย แต่ไม่เท่ากับพริกอ่ะไม่เท่ากับพริกแคปไซซินโดยโตรงใช่ครับนนแล้วเนี่ยมันก็กินให้เหมาะสมกับตัวเองอาจารย์ว่าถ้ากินได้ก็เล็กน้อยก็เล็กน้อยไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆในการที่จะเป็นปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพร่างกายนะเพิ่มเมตาบอลิซึมมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่ได้กินเลยแบบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแบบถึงขนาดแบบ วยฉันต้องกินนะเพราะอาจารย์บอกว่ามันดีมันเพิ่มการเผาผลาญคคุมน้ําตาลแล้วก็เตือนคุณผู้ฟังที่เป็นเบาหวานเพราะอาจารย์บอกว่าไอ้คุมน้าตาลได้ไปกินพริกอย่างเดียวเลยแล้วฝากสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยยาฆ่าแมลงตกค้างในพริกเยอะมากเพราะเขาฉีดยากันนะแล้วต้องล้างต้องล้างทําความสะอาดให้ดีอ้าวแมลงกินพริกไม่เผ็ดเหรอคะอ่ะก็กินเปลือกพริกไงครับไม่ได้กินเม็ดพริกใช่ เลือกกินเราให้เรากินเม็ดพริกนะคะยังคงความเผ็ดไว้อยู่ <c oughs> แบบนี้นี่เองเออนะก็ล้างก่อนนะจ๊ะนะคะแล้วก่อนจะไปกินที่ไหนก็กล้างด้วยนิดหนึ่งแล้วกันขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับเอาละค่ะ <c oughs> ได้ความรู้กันไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ This Thai Podcast is PBS มือสั่นเป็นอาการไม่ปกติในกลุ่มคนทั่วไปสาเหตุเกิดได้จากอาการหรือโรคอะไรได้บ้างที่มากกว่าพากินสันแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับมือสัน่นสาเหตุบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปคนที่ทานกาแฟมากเกินไปบางคนบางคนผลข้างเคียงของการกินยาบางชนิดบางคนรับประทานยาหอบพืดอยู ยาซึมเศร้าเมื่อหยุดใช้ยาอาการสั่นจะหยุดลงความเครียดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการสั่นได้เช่นโกรธรุนแรงโวยโกรธหิวจัดอดนอน <c oughs> ออมือไม้สั่นไปหมดเลยคือน้ําตาลในเลือดต่ำภาวะนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความเครียด ซึ่งเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายทําให้มีอาการมือสัน่นการขาดวิตามิน B12 จะทําให้ระบบประสาททํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการสั่นได้เล็กน้อยภาวะถอนสุราคนที่อยู่ดีๆอดเหล้าทันทีทันใดเนี่ยจะมีอาการ<อ>มือสั่นได้และอีกประการหนึ่งก็คือพวกที่ติดเหล้าจริงๆเลยติดจุราดื่มมากหรือดื่มนาน<อ>ก็จะเกิดอาการสั่นได้นานเป็นปีหรือมากกว่านั้นที่พูดไปคือ ไม่ได้เกิดจากโรคคนี้มือสั่นจากโรคโรคสันไม่ทราบสาเหตุเป็นโรคทางระบบประสาทที่สันิษฐานว่าเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองส่วนซีริเบลลัมปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ของความผิดปกติโรคพากินสันงาน<อ>ส่วนใหญ่อันนี้จะจะรู้จักอยู่โรคเดียวนั่แหละใช่ทำให้ใทำให้มือสั่นคือโรคพาคินสันเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสมองส่วนที่สั่งงานการเคลื่อนไหวของอวัยวะในร่างกายอาการสั่นเนี่ยไม่ได้เกิดกับผู้ป่วยทุกรายนะโดยส่วนใหญ่จะระยะเริ่มต้นของโรคเนี่ยเกิดที่มือเท้านิ้วมืออาจจะมีอาการสัน่นโดยจะสังเกตเห็นนิ้วชี้และนิ้วโป้งขยับไปมา ต่อไปโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและก็ความรู้สึกของร่างกายทําให้เกิดอาการสั่นที่มือหรือเท้าจะมีอาการสั่นคล้ายๆกับโรคสั่นไม่ทราบสาเหตุนี่แหละคือสั่นในขณะที่กําลังเคลื่อนไหวมือ,อมส่วนของสโตรกโรคหลอดเลือดสมองนี่ก็มีอาการสันนรส่นได้เหมือนกันมือสั่นได้แต่ว่าพบไม่บ่อยนะอันนี้พบบ่อยไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าต่อมไทรอยทํางานเกินเนี่ย <Ha. S 2> พวกใครเปิดไทยลอยเนี่ย oh, เราก็จะรู้จักอยู่แล้วพวกนี้จะมีน้ำหนักลดใจสัน่นมือสัน่นนอนไม่หลับ hmm. อันเนี้ยไฮเปิดไทยลอย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.